ข้อที่10นะครับเขา มีรูปนี้มานะครับแล้วก็บอกว่าสามเหลี่ยม ADE นะครับกับ ABC เนี่ยมันคล้ายกันนะครับโดยบอกความยาวมาดังนี้ให้หาค่าของ DC ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ใช้หลักของความคล้ายนั่นเองก็บอกว่าเพราะว่าสามเหลี่ยม ADE เนี่ยมันคล้ายกันกับสามเหลี่ยม ABC นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคล้ายกันก็คืออัตราส่วนของด้านที่สมในกันก็จะต้องเท่ากันอันนี้เราต้องการหา DC นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือก AD มาก่อนนะครับรูปเล็กนะรูปเล็กคือ AD นะครับเพื่อจะได้ลิงก์ไปหารูปใหญ่ก็คือ DC นะครับจะหา DC ได้เพราะว่าถ้าทราบ AC AD ส่วนด้วย AE นะครับก็คือ AD ต่อ AE อันนี้สำหรับรูปเล็กนะครับรูปใหญ่AD คืออันนี้สมในกันก็ต้องเป็น AC นะก็เท่ากับ AC ส่วนด้วย AE คือตรงนี้สมในกันกับอันใหญ่ก็คือ AB นั่นเองนะครับก็ส่วนด้วย AB ทีนี้อีเจ้า AC เนี่ยมันเกิดจากอะไรไอ้อีเจ้า AC ก็คือ AD บวกกับ DC นั่นเองใช่ไหมส่วน AB อันนี้AB ก็คือ AE บวกกับ EB เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเลยนะครับก็จะได้ว่า AD คือ6 AE ก็คือ4 AD คือ6บวกกับ DC ที่ไม่ทราบค่าแล้วต้องการหา AE ก็คือ4 EB คือ8เพราะฉะนั้นรวมกันก็ได้12ตัดก่อน C1 C4 32นะครับ3อยู่ปึ๊บเข้าไปคูณก็เป็น18เท่ากับ6บวก DC เพราะฉะนั้น DC นะครับย้าย6ไปก็ได้12หน่วยนะครับก็ตอบตัวเลือก3